และนี่คือ PlayStation Pro ที่เสียงโคตรดังครับต้องได้รับการแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนและแน่นอนคลิปที่แล้วผมสอนวิธีการลงซิลิโคนไปแล้วใช่ไหมครับแต่รอบนี้จะเป็นโลหะเหลวครับอาจจะมีคำถามที่ว่าทำไมต้องเป็นโลหะเหลวล่ะในเมื่อสอนซิลิโคนไปแล้วคือโลหะเหลวเนี่ยจะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากกว่าซิลิโคนครับคือทำแล้วอยู่เป็นปีๆกันไปเลยไม่ต้องแกะออกมาทำอีกเอาละครับทีนี้ก็เปิดฝาเครื่องแล้วทำไปพร้อมผมทีละขั้นตอนกันเลยครับนี่คือไขควงที่ผมใช้นะครับนี่เป็นเบอร์นะครับแล้วก็ด้านบนนี้จะมีน็อตอยู่4จุดไขออกให้หมดแล้วก็แกะตรงนี้ออกนะครับจะมีฮาร์ดดิสก์อยู่ด้านในแล้วก็ตรงนี้จะมีน็อตอยู่นะฮะสติ๊กเกอร์ออกให้หมดแล้วไขน็อตออกตรงนี้ถ้าออกยากก็ใช้ไขควงช่วยนิดนึงนะครับแล้วค่อยๆดึงขึ้นอย่าไปฝืนนะเดี๋ยวหักแล้วก็ออกได้เลยครับตรงนี้เป็นอีกอันนึงที่ใช้นะครับไขควงเป็นไขควงไฟฟ้าของเสี่ยวหมี่นะครับลิงก์ก็อยู่ใต้คลิปเลยครับก็อยากซื้อตามมาใช้บ้างก็จัดไปครับลิงก์อยู่ด้านล่างนี่ไขน็อตตรงฮาร์ดดิสก์ออกนะครับแล้วก็เอาฮาร์ดดิสก์ออกมาก่อนนะครับเคลียร์พื้นที่รอเลยแล้วก็จะมีน็อต2ตัวนี้ครับเอา2ตัวนี้ออกก่อนนะครับแล้วก็พลิกเครื่องขึ้นมาตรงนี้เอานิ้วกดได้เพื่อช่วยให้เราเอา power supply ออกมาได้ง่ายขึ้นนะครับตรงนี้มีสายไฟคราวที่แล้วผมดึงจากปอดนะรอบนี้ดึงจากขั้วตรงนี้เลยนะครับง่ายดีดึงสายไฟแล้วก็สายแพรทุกจุดนะครับถ้ากลัวลืมถ่ายรูปไว้ก่อนก็ได้หรือไม่ก็กดดูคลิปนี้ย้อนไปย้อนมาหรือพอสไว้ก่อนก็ได้นะครับดึงทีละจุดนะค่อยๆดึงนะครับเพราะสายแพรค่อนข้างจะอ่อนแอนะครับดึงเบาๆพอส่วนตรงนี้เป็นสายพัดลมนะครับจะใช้นิ้วดึงออกเลยก็ได้หรือจะใช้เป็นครีมก็ได้ครับแล้วแต่สะดวกขาน็อตออกให้หมดนะครับแนะนำว่าเอาทีละหัวน็อตแล้วกันมันจะมีอยู่2แบบนะครับให้ขันทีละแบบแล้วก็เก็บดีๆอย่าให้หล่นอย่าให้หายทีนี้ก็ยกแผงเหล็กตรงนี้ขึ้นเลยครับค่อยๆนะครับค่อยๆเดี๋ยวจะเกี่ยวสายไฟอย่างอื่นขาดนะครับดูดีๆก่อนจะยกขึ้นไปครับค่อยๆช้าๆตรงนี้จะมีน็อตอยู่2ตัวนะครับค่อยๆไขนะครับแล้วก็ยกออกจะมีอยู่2ชั้นนะครับตรงนี้ด้วยยกออกเช่นกันยกในส่วนของเมนบอร์ดขึ้นนะครับตรงนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะอาจจะหักได้ยกขึ้นมาลักษณะนี้แล้วก็ระวังเกี่ยวสายไฟคราบซิลิโคนเก่าๆแบบนี้นะครับให้เราใช้คัตบัตค่อยๆลูดออกนะครับบางคนอาจจะใช้ร่วมกับแอลกอฮอล์ก็ได้นะครับจุ่มแอลกอฮอล์สักเล็กน้อยนะครับแล้วก็ทำความสะอาดอาจจะมีบางจุดที่เข้าถึงยากนะครับให้ใช้แปรงขนอ่อนๆนุ่มๆนะครับอย่างเช่นแปรงเด็กแบบนี้นะครับขัดออกเลยครับไม่เป็นรอยแล้วก็สะอาดด้วยนะครับที่เราต้องเตรียมพื้นผิวให้สะอาดมากๆขนาดนี้นะครับเพราะต้องลง TG Shield ครับกันไฟฟ้ารัดวงจรผมใช้สกอตเทปครับในการกำหนดพื้นที่ไม่ให้เลอะภายนอกนะครับแปะแบบนี้เลยแล้วก็ลูดขอบนิดนึงส่วนข้างในนะครับผมจะใช้สติ๊กเกอร์แปะไว้นะครับกันเลอะด้านในด้วยขวดแดงๆนี่คือ TG Shield นะครับก็เอาไว้ลงการไฟฟ้ารัดวงจรหากคุณจะลงโลหะเหลวแล้วเนี่ยอันนี้จำเป็นนะครับจำเป็นต้องทานครับไม่งั้นเนี่ยอาจจะมีประสบปัญหาโลหะเหลวไหลมาโดนแผงวงจรแล้วก็เครื่องเจ๊งไปเลยครับอันนี้อันตรายมากต้องระวังด้วยการทาก็ไม่ได้ยากอะไรเลยครับก็ทาชโลมไปให้ทั่วๆครับบริเวณที่เราตีกรอบเอาไว้นะฮะแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ดึงสก็อตเทปออกได้เลยไม่ต้องรอแห้งครับเพราะว่าถ้ารอแห้งสก็อตเทปจะดึงยากพอเราดึงสก็อตเทปและสติ๊กเกอร์ออกแล้วเนี่ยปล่อยให้แห้ง40นาทีนะครับระหว่างรอนะครับเราก็มาทำความสะอาดแผงเหล็กแผงฮีทซิงค์อะไรพวกนี้ก่อนนะครับทำความสะอาดก่อนมีน็อต2ตัวที่แผงเหล็กนะครับถอดแล้วก็สามารถยกแผงเหล็กขึ้นได้เลยแล้วก็ตอนยกต้องระวังทุกครั้งนะครับมันจะเกี่ยวสายไฟขาดนะครับส่วนใหญ่จะเจอปัญหานี้กันครับต้องระวังทุกครั้งเลยด้านในจะมีพัดลมนะครับแล้วก็น็อต2ตัวเป็นพัดลมระบายความร้อนไขน็อตแล้วก็ยกพัดลมออกมาได้เลยนะครับแล้วก็นำชิ้นส่วนทุกชิ้นที่เราถอดออกมาเนี่ยไปปัดฝุ่นทำความสะอาดให้เรียบร้อยอ
ระหว่างรอ TG Shield แห้งนะครับแล้วก็ทำความสะอาดด้านของ Heat Sink ตรงนี้นะครับเหมือนเดิมครับใช้คาร์บอนบัตแล้วก็แอลกอฮอล์ลูกหาเหลวหรือ Liquid Metal นะครับผมใช้ของ Thermal Grizzly นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับของแท้แน่นอนไปตามกันได้การลงโลหะเหลวนะครับต้องระวังเรื่องปริมาณครับเราใช้แค่นิดเดียวแล้วก็ระวังเลอะเทอะเปื้อนเปื้อนส่วนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับที่เรากำหนดไว้ด้วยนะฮะเอาแค่นี้พอเสร็จปุ๊บเราใช้คาร์บอนบัตรที่เราเตรียมไว้นะครับค่อยๆยีให้ทั่วๆสี่เหลี่ยมตรงกลางตรงนี้ค่อยๆยีโลหะเหลวจนกระทั่งสี่เหลี่ยมตรงกลางเนี่ยมีความฉ่ำเบาในระดับหนึ่งอย่าให้เยิ้มนะครับประมาณนี้กำลังสวยเป็นอันใช้ได้แล้วครับทีนี้เรามาประกอบชิ้นส่วนต่างๆกลับเข้าที่เดิมกันเถอะครับวางพัดลมลงไปไขน็อต2ตัวค่อยๆไปครับใครไม่ทันกดพอสคลิปไว้กดหยุดดูได้นำแผงเหล็กลงไปวางนะครับแผงเหล็กแผ่นนี้นะครับเวลาเราวางลงไปเนี่ยมันจะไปทับพวกสายแพรสายไฟต้องดูดีๆนะครับจากนั้นใส่น็อต2ตำแหน่งตามนี้นะครับไขน็อตเก่าเข้าไปตรงนี้มี4ตัวนะครับผมเอาทอมอลแพดอันเก่าออกหมดเลยนะครับเดี๋ยวก็ลงอันที่เราเตรียมไว้นะครับความหนา1มิลนะครับค่อยๆวางบอร์ดตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะมีทอมอลแพดอีก8ชิ้นที่เราต้องเตรียมไว้นะครับดำๆออกให้หมดเลยเคลียร์พื้นที่แล้วก็ลงอันใหม่นะครับลืมบอกไปนะครับของเจลิตความหนา1มิลลิงก์อยู่ใต้คลิปครับไปซื้อกันได้ของแท้แน่นอนลงเลยครับทั้งหมด8จุดประกบฝากับเข้าไปนะครับขั้นตอนนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันนะครับตรงน็อต2ตัวนี้นะครับค่อยๆไขไปทีละข้างเทียนนี้นะครับอย่าไขสุดข้างใดข้างหนึ่งก่อนนะครับค่อยๆไขสลับซ้ายสลับขวาไปเรื่อยๆนะครับเสร็จแล้วต่อสายไฟพัดลมนะครับตรงนี้อย่าลืมต่อนะครับถ้าไม่ต่อเปิดแป๊บเดียวเครื่องจะดับนะครับต่อสายแพรทั้ง6จุดกลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับค่อยๆใส่แผงเหล็กกลับเข้าไปนะครับแล้วก็ระวังการทับสายไฟด้วยใส่น็อตกลับเข้าไปที่เดิมให้ครบนะครับประกบสายไฟ3จุดตรงนี้นะครับตรงนี้ต้องระวังนิดนึงนะให้ลงล็อกแล้วค่อยกดนะครับพลิกมาอีกด้านนึงนะครับแล้วก็ต่อ power supply นะครับดูว่าขั้วอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็เสียบลงไปได้เลยใส่ power supply กลับเข้าไปนะครับแล้วก็จะมีน็อตทั้ง4ตัวนะครับน็อตยาวน็อตสั้นแล้วก็แผงเหล็กตรงนี้นะครับก็ประกบกลับเข้าไปใส่ hard disk คืนที่เดิมนะครับแล้วก็ขันน็อตให้เรียบร้อยขันน็อต2ตัวตรงนี้ด้วยครับเป็นตัวยึด power supply อีกด้านหนึ่งเสร็จปุ๊บก็ประกบฝาครอบด้านล่างกลับเข้าไปได้เลยครับ
เช็คตามขอบให้แน่นนะครับให้กดลงไปให้แน่นปิดฝาฮาร์ดดิสก์ให้เรียบร้อยครับเหลือน็อตตัวนึงหมุนกลับเข้าไปครับเรียบร้อยทีนี้ก็ทำความสะอาดเครื่องครับผมก็จะใช้เป็นน้ำพรมบนผ้าไมโครไฟเบอร์แล้วก็สบู่อ่อนน้ำหอมนะครับเช็ดให้รอบๆเครื่องเพื่อทำความสะอาดนะครับใครที่ซื้อเครื่องจากร้านผมไปหรือเครื่องมาทำที่ร้านผมเนี่ยก็จะได้กลิ่นสบู่เวลาเปิดออกมานะครับเป็นกลิ่นสบู่ขี้เลอะฮะหอมเชียวนะครับสะอาดแล้วก็ประกบฝาเครื่องด้านบนกลับเข้าไปครับแล้วก็เอาเครื่องไปลองกันดีกว่าโอ้เกือบลืมเช็ดด้านบนครับขอเช็ดด้านบนก่อนแล้วค่อยไปลองไม่อยากจะซื้อใหม่จะเทสทั้งทีก็ต้องลองกับเกมที่กราฟิกหนักๆอย่างเช่นThe Last of Us หรือ God of War นะครับเสียงพัดลมไปไหนนะไม่มีเสียงพัดลมเลยนะครับเงียบกริบเครื่องเย็นเจี๊ยบในการทำคลิปนี้นะครับผมก็อยากให้ทุกคนได้รู้วิธีการแล้วก็ทำกันเองที่บ้านได้เลยแต่ถ้าดูคลิปแล้วเราคิดว่าทำเองไม่ไหวแน่ๆส่งมาครับเพจแฮงชูรับทำนิ่งๆทำตามคลิปเลยเครื่องสะอาดแล้วก็เครื่องเงียบด้วยถ้าคุณเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกระหน่ำกดไลค์กันเข้ามาให้ผมนะครับขอบคุณมากครับที่เราชมแล้วเจอกันครับผมสวัสดีครับ